สวัสดีครับโอเควันนี้มาพบกันตามสัญญานะครับถือโอกาสแกะกล่องรีวิวแล้วนะครับเที่ยวนี้เป็น LED projector รุ่นใหญ่ขึ้นมานะครับเรียกว่าเป็นรุ่นท็อปได้เลยนะครับก็คือ HGMI H2นะครับอ่ะเดี๋ยวดองมาแกะกล่องก่อนว่ามันจะมีอะไรบ้างโอเคอันนี้อะแดปเตอร์แปลงไฟเพราะว่าตัวนี้เครื่องมันเป็น EU อะครับมันเลยมีตัวนี้มาด้วยเพื่อแปลงปลั๊กให้มันเป็น Universalขออนุญาตความกล่องเลยนะนี่ไม่มีอะไรละผมชอบแพ็กเกจของจีนอย่างตรงที่ว่าทุกอย่างเนี่ยเขาบุกกันกระแทกมาดีมากๆขนาดมีกล่องนอกนะแล้วกล่องในเนี่ยแพ็คแบบแน่นแข็งแรงไม่มีเสียงอะไรกุกกักเลยนะครับโอเคอันนี้คือ H2 นะครับแบรนด์ HGMI นะครับเป็นตัว Global Version เห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยอ่ะนี่สีส้มตรงนี้นะครับบอกว่าเป็น Global Version นะครับโอเคเรามาแกะกล่องนี่ลำโพงฮาร์มันการ์ดอนด้วยนะครับแกะกล่องกันก่อนเลยคว่ำกล่องทีนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างซีดมากโอเคที่เราเห็นก็คือจะมีโอเคใบแนะนำยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของ HGMI เขานะครับแล้วก็ตัวเครื่องอันนี้ก็เป็นพวกคู่มือต่างๆนะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ปลั๊กไฟของเรามันเป็นปลั๊กอย่างนี้อยู่แล้วหัวกลมนี้บ้านเราก็ใส่ได้เพราะฉะนั้นไอ้อะแดปเตอร์ยูนิเวอร์แซลเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องใช้หรอก อันนี้แจ็คเข้าอะแดปเตอร์ก็เป็น3รูสไตล์ปลั๊กจีนีทั่วไปนะครับอะแดปเตอร์ของเขานี่HGMI นะมาพร้อมกับรีโมท
เหมือนเดิมสังเกตไหมหลังๆเราจะมักจะไม่เห็นการแถมแบตเตอรี่มากับเครื่องไม่มีให้เห็นอันนี้ก็ไม่มีเช่นเดียวกันไม่มีถ่านมาให้ดูซิมันจะใส่ข้างในมาเลยไหมไม่น่าจะเพราะว่าเบามากไม่มีถ่านมาให้เหมือนกันนี่นะครับโอเคก็จะมีอะแดปเตอร์สายไฟรีโมทหน้าตารีโมทจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็สไตล์ของ HGMI รีโมทเขาก็จะมีปุ่มคอนโทรลโฟกัสกับวอลลุ่มข้างล่างให้เราเลือกเลือกโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราแกะกล่องเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไอ้นี่กันเดี๋ยวเรามาทดลองภาพกันโอเคสวัสดีครับ